เรามาดู3ประโยคนี้นะคะเเริ่มจาก ich g e h e ins restaurant หรือบางคนจะบอกว่าเป็น in das restaurant ก็ได้นะคะ ich g e h e ins restaurant ฉันเนี่ยไปที่ร้านอาหารเราจะจบ แค่นี้ก็ได้นะพูดถึงนะคะเป็นประโยคหลักสำหรับการเรียนเยอรมัน r 1จะอยู่กันแค่ฉันไปที่ในร้านอาหารแค่นั้นต่อมาในการที่จะทำประโยคให้ยาวขึ้นเราลองใช้อุ่มคือการขยายความนะคะเพื่ออะไรเพื่อคำว่าอุ่มเนี่ยก็คือคำว่าเพื่ออุ่มซูเอเซน เพื่อเป็นการทานข้าวไปทานข้าวนั่นเองกริยาลงท้าย Essen คือทานข้าวโอเคต่อมานะคะอันที่สอง ich g e ีย in r ิน t ์ร้านนะก็ะเหมือนเดิมจะเป็น in das ก็ได้นะ และที่สำคัญคำที่เป็นคำนามทั้งหลาย Restaurant นะคะคือร้านอาหารจะเขียนด้วยตัวใหญ่เพราะว่า r s t t u u r n t เนี่ยนะคะ Das Restaurant มีคำนำหน้านามจึงต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ Ich gehe ins Restaurant กริยาที่เราเจอก็คือกริยาเก h e n เนนะคะผ่านตามอีกก็เลยเหลือแค่ตัวเนะคะ,ะ,คะเห็นไหมตัดเอนทิ้งอีเก e นะคะฉันไปในร้านอาหารต่อมา w วัลคำนี้เพราะ เราอาจที่เราจะอธิบายเพิ่มเนาะเพราะอะไร Well, ich เพราะฉัน Hunger, h a b e r Hunger ก็คือหิวเป็นคำนามนะคะเขียนด้วยตัวใหญ่เพราะฉันหิว h a b e r คำลงท้าย h a b e r มาจาก v ว r b haben ผันลงด้วยตัว a นะคะ เห็นไหมตรงตัว a เพราะขึ้นอยู่กับ ich นะคะ ich habe du hast wir haben ใช่ไหมประโยคที่สองก็คือ ich gehe ins Restaurant weil ich hunge r habe ฉันไปในร้านอาหารเพราะฉันหิวอ่ะหิวข้าวอะไรก็ว่าไปต่อมาอันที่สาม เหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นแต่ปกติจะย่อเหลือ in's ใช่ไหมตอนอันที่3เราไม่ย่อแล้วจะเขียนเต็มๆเ,เลยก็จะเป็น in's นะคะนี่ก็คืออันเดียวกันนะ i c h g e h e in's d a restaurant ฉันนะ่ะไปในร้านอาหารนะจะไปในร้านอาหาร w i l เพราะ i c h h u n g r i g bin เพราะฉันหิว ไอฮุงกริชตัวนี้คืออาการหิวนะฮะไม่ใช่คำนามเนาะเพราะฉันหิวฮุงกริชเนี่ยก็จะใช้กับ verb sign นะฮะ ich bin du bist โอเคไหมหวังว่าจะช่วยได้นะคะ